จับตาพลอยเชอร์มานเกิดอะไรขึ้นนะครับอยู่ดีๆก็โพสเศร้าพลอยทำอะไรก็ผิดเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดมาได้เพียงแค่1วันก็มีเหตุให้ต่อมสงสัยของชาวเน็ตทำงานนะครับสำหรับโพสต์สั้นๆแต่ดูคล้ายกับว่าเหมือนจะเป็นการตัดพ้อของนักแสดงสาวชื่อดังนะครับพลอยเชอร์มานหลังจากเจ้าตัวใช้พื้นที่บน Instagram Story เชอร์มานแชร์โน้ตข้อความที่มีเนื้อหาในทำนองว่าพลอยเท่ากับทำอะไรก็ผิดเพิ่งรู้ตัวตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิ์ง่วงและหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองนะฮะก็ได้ส่งผลให้ชาวเน็ตพากันสงสัยและก็ตั้งคำถามนะครับรวมถึงจับตามองว่าข้อความที่พลอยเชอร์มานโพสต์จะมีความเชื่อมโยงใดๆเกี่ยวกับสเตตัสความรักของพลอยกับนักร้องแรปเปอร์รุ่นน้องนะครับโต้ง 2P หรือเปล่าแต่สุดท้ายนะครับข้อเท็จจริงของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะฮะหรือว่าจะตรงกับที่ทุกคนสงสัยหรือเปล่าเราคงต้องรอให้พลอยเชอร์มานออกมาอัปเดตด้วยตัวเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ